ซึ่งณขณะนี้เองในมุมคุณกฤตคิดว่าทางออกของเรื่องเศรษฐกิจตลอดจนสาธารณสุขในการคุมโควิด-19ของกลุ่มแรงงานต่างด้าวควรทำอย่างไรดีครับผมคิดว่าก็ต้องจับเป็นจุดๆนะนะฮะอย่าไปล็อกทีเดียวทั้งหมดก็ไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเราก็ค่อนข้างจะย่ำแย่อยู่แล้วนะครับครับทีนี้ถ้าจับเป็นจุดๆเนี่ยเราก็ต้องดูว่าจุดไหนที่มีการแพร่กระจายของเชื้อมากเนี่ยเราก็ควรจะเริ่มตรงจุดนั้นนะไม่ใช่ว่าจับไปทั้งหมดถ้าจับไปทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันก็ลำบากนะครับคุณวนายครับคำว่าจุดในที่นี้หมายความว่าเป็นพื้นที่เดียวของจังหวัดไม่ใช่ทั้งจังหวัดถูกไหมฮะถูกต้องครับแล้วก็เพราะตอนนี้เรามีRapid Testซึ่งตัวRapid Testเนี่ยมันง่ายนะครับคุณวนายที่จะทำครับผมมันไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะทั้งหมดนะครับตรงนั้นเพราะว่าการตรวจสอบก็ง่ายรู้ผลก็ไวเพราะฉะนั้นเองเนี่ยปิดเป็นจุดๆก็ได้ใช่ครับแล้วก็ยังสามารถที่จะแรปปิดเทสเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ถูกครับฮะเก็บตัวน้อยหน่อยนะครับแล้วก็เร็วด้วยครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะง่ายกว่านะครับครับครับที่จะไปทำแบบเจาะจมูกครับอยากฟังการวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ในมุมของคุณหมอหน่อยฮะผมขออนุญาตแบ่งเป็น2ส่วนคือในพื้นที่สมุทรสาครกับจังหวัดอื่นๆที่รับเชื้อจากสมุทรสาครไปว่าเป็นยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในเวลานี้เป็นสถานการณ์ที่จำเป็นต้องเฝ้าติดตามอย่างเข้มงวดจริงๆไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสมุทรสาครอย่างเดียวผมพูดถึงจังหวัดส่วนอื่นๆด้วยนะครับครับคือขนาดนี้หากใครจำกันได้ผมเคยคุยไว้ครั้งนึงตั้งแต่เมื่อสัก 3-4 สัปดาห์ที่แล้วหลังจากที่เริ่มมีเกิดเหตุการณ์ที่ท่าขี้เหล็กอะฮะพอเริ่มมีจุดที่มีการติดเชื้อแล้วเริ่มมีการไมเกรนของคนที่ติดเชื้อเข้ามาเนี่ยรวมทั้งชายขอบประเทศที่ต้องระวังเนี่ยและเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นคือเราจะถึงณเวลาเนี้ยเรามีแรงงานต่างด้าวซึ่งตรวจพบมีโควิด-19 อยู่และที่สำคัญเรามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกจำนวนหนึ่งที่ถูกกฎหมายที่เรามาตรวจตอนเนี้ยคือคัดกรองเสร็จตรวจเนี่ยเราเจอตัวเลขที่ละ5-600รายนี้คือส่วนใหญ่คือผู้ที่เราตรวจเจอเป็นแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเราตรวจเจอแล้วแต่ที่สำคัญที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งคนเหล่านี้สืบสวนยากมากเพราะโอกาสที่จะตามตัวเอาง่ายๆถ้าสมมติมีคนงานต่างด้าวท่านหนึ่งพอเราอยากรู้ว่าเขาไปคุยกับใครแต่เขารู้ว่าเพื่อนเขาผิดกฎหมายด้วยเขาจะไม่บอกเราพอไม่บอกเราเนี่ยโอกาสที่เราจะไปตามเข้ามาเพื่อเอามาตรวจไม่ใช่เพื่อจับเพื่อเอามาตรวจมันก็จะพลาดแล้วถ้าคนคนนั้นออกไปคุยกับคนอื่นไปติดให้คนอื่นมันก็จะกระจายไปอย่างรวดเร็วนั้นตอนนี้สถานการณ์เวลานี้คือจำเป็นต้องตรวจให้เยอะจำเป็นต้องหาคนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อดึงเข้ามาเพื่อตรวจให้ทราบให้ชัดเจนเพื่อแยกคนกลุ่มนี้ออกมาป้องกันไม่เกิดการแพร่ระบาดอันนี้คือจุดยากและอันนี้เป็นจุดที่ผมพูดมาตลอดว่าคนเหล่านี้อยู่ในมุมมืดเราไม่เห็นแต่ระหว่างที่อยู่ในมุมมืดเนี่ยเขาแพร่กระจายเชื้อออกไปได้เรื่อยครับแล้วก็คนเหล่านี้จำนวนหนึ่งผมเชื่อว่าตอนนี้ออกนอกสมุทรสาครแล้วไปที่จังหวัดอื่นๆเนี่ยตอนนี้ก็ต้องมีการเฝ้าติดตามเกือบเรียกว่าแต่ละจังหวัดก็ต้องค้นหาแล้วก็มีการทดสอบมีการตรวจว่าผลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็สืบสวนให้เร็วแข่งกับเวลาตอนนี้ต้องเรียกว่าแข่งกับเวลาครับคือต่อให้มีการล็อกดาวน์สมุทรสาครไปแล้วแต่เชื่อว่าเขาออกมาก่อนหน้านั้นแล้วเหรอครับคุณหมอหรือยังไงฮะคือผมไม่สามารถบอกได้ 100% แต่โดยธรรมชาติเรานึกภาพถ้าเราเอาจิตวิทยาของคนที่เข้าเมืองผิดกฎหมายในภาพนะครับพอมีเรื่องราวนี้สิ่งแรกเขารู้เรื่องว่าสมุทรสาครจะเป็นจุดที่มีการตรวจสอบแน่ถูกไหมครับที่เขาจะปลอดภัยคือเขาก็ออกไปอยู่ที่อื่นเพราะแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยมันไม่ได้มีเฉพาะที่สมุทรสาครมันจะมีส่วนหนึ่งอยู่ใช่แต่ที่อื่นเขาก็สามารถกระจายไปได้แล้วก็ต้องบอกว่าชุมชนของแรงงานต่างด้าวเขาก็มีของเขาคุณไงเขาก็ต้องช่วยของเขาอะในส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้แหละและพอช่วยเข้าไปอยู่ในพื้นที่ในหอพักก็เกิดการติดกันในหอพักมันก็เหมือนที่สิงคโปร์ไงครับเราคงเห็นมีหลายๆที่ที่แรงงานต่างด้าวอยู่ด้วยกันแล้วก็ติดกันเองกว่าจะรู้คือตัวเลขมันเยอะมากแล้วจนทั้งมันจะเริ่มโป่งมาข้างนอกมากระทบกับสังคมข้างนอกแต่เวลาเนี้ยมันกระทบกับสังคมข้างนอกแล้วมันไม่ได้มีเฉพาะแรงงานต่างด้าวที่บวกเรามีคนอื่นด้วยที่บวกถูกไหมครับเพียงแต่ตัวเลขยังไม่เยอะเราก็หวังว่าจะไปสืบสวนคนที่ไม่ใช่แรงงานต่างด้าวที่ตรวจเจอเนี่ยแล้วหยุดมันให้ได้ครับครับ
ด้วยความที่ตอนนี้แต่ละจังหวัดเองก็ลงพื้นที่ไปตรวจชุมชนของแรงงานต่างด้าวในจังหวัดตัวเองอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดมากเพียงพอไหมคุณหมอฮะหรือคุณหมอมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างครับคือหลักการใหญ่ๆคือทดสอบให้เยอะครับตรวจคำว่าทดสอบคือเทสว่าบวกโควิดหรือไม่ทำให้เยอะนะเพราะยิ่งทำเยอะเท่าไหร่เราจะแยกคนที่มีเชื้อคนที่มีเชื้อไม่มีอาการคนที่มีเชื้อมีอาการและคนที่ไม่ใช่ต้องแยกให้ชัดเจนกลุ่มพวกนี้เพราะวิธีการดำเนินการนะจะแตกต่างกันแต่ถ้าเราตรวจน้อยสมมุติจริงๆเราบอกว่าเราตรวจได้หมื่นหนึ่งแล้วแต่จริงๆมีแสนหนึ่งจะกลายเป็นไม่พอเรายังไม่รู้ตัวเลขจริงๆอยู่เท่าไหร่ไงครับดังนั้นตอนนี้คือตรวจให้เยอะแล้วก็ต้องตั้งเกณฑ์ในการที่จะต้องตรวจให้มันซอฟลงไม่ใช่หมายความว่าต้องอาการชัดเจนถึงค่อยตรวจมันจะมีกลุ่มที่ไม่มีอาการเลยกลุ่มพวกนี้แหละเราจะไปหาใครยังไงแล้วจะตรวจยังไงกลุ่มนี้ต้องยอมลงทุนเพื่อต้องการจะแยกให้ได้ว่ากลุ่มที่ไม่มีอาการแต่มีเชื้อนี่คือผู้แพร่กระจายเชื้อขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับแต่อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมรายการแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ทั้งง่ายและสะดวกแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ